สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดรมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงพระงานงามคำโลกของพี่ๆพาราด็อกนะครับโดยที่ผมจะมาแนะนำโดยการที่ผมจะตั้งสายปกตินะครับแล้วก็เล่นเพลงเป็นเพลงคีย์บีนะครับซึ่งจะเป็นแบบว่าเล่นกับเพลงได้เลยนะครับไม่ต้องตั้งอีแฟตนะครับตอนแรกนะครับจะเล่นเป็นคู่8นะครับตอนที่มีกองขึ้นแล้วมีกีตาร์ขึ้นมาก่อนตอนแรกจะเป็นคู่8อย่างนี้นะครับคู่8ก็คือเล่นสาย3กับสาย5นะครับสาย5เนี่ยกดที่ช่อง2นะครับสาย3กดที่ช่อง4นะครับแล้วก็บล็อกสายนะครับเอานิ้วชี้นิ้วกลางมาบล็อกสาย6แล้วก็เนื้อนิ้วชี้เนี่ยมาบล็อกที่สาย4นะครับแล้วก็ดีดไปเลยดีดเหมือนดีด6สายไปเลยแต่ว่าเสียงที่ออกมาจะออกแค่2สายนะครับต่อมาแต้ว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 มาเริ่มกันเลยฮะประมาณนี้นะครับจริงๆโน้ตเนี่ยจริงๆเนี่ยโน้ตเนี่ยจะดีดโน้ตละ2ครั้งนะครับจะเป็นการดีดขึ้นและดีดลงและขึ้นนะครับแล้วก็ไปโน้ตต่อไปนะครับแต่ผมแนะนำง่ายๆก่อนนะครับเพื่อความง่ายๆแล้วไม่งงนะครับชุดแรกครับสายเล่นที่สาย1ช่องที่2แล้วก็สาย2ช่องที่4สาย3ช่องที่4แล้วกลับมาที่สาย2ช่องที่4เหมือนเดิมครับ4โน้ตแล้วก็เหมือนเดิมแต่ตูแต่นะครับแล้วก็ตื้อ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 นี่สาย1จะเปลี่ยนเป็นสายเป็นช่องที่4นะจะเป็นแค่นี้นะฮะค่อยๆไปครับแล้วกลับมาตัวนี้นะฮะแล้วก็คราวนี้เล่นวนเหมือนเดิมคือเราจะเล่นบนนี้ไปเรื่อยๆครับ จะมีการเปลี่ยนโน้ตในระหว่างครบ4รอบนะครับต้องมีการย้อนโน้ตมานิดนึงนะครับย้อนโน้ตมานิดนึงตอนช่วงจะเปลี่ยนแบบวนเข้ามาชุดใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นนะฮะตาตื่นแล้วก็เป็นโน้ตที่เปลี่ยนไปคือสาย2ช่องที่2นะครับแล้วกลับมาช่อง4เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาวนใหม่ทั้งชุดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆนะครับคราวนี้เข้าชุดที่2เลยวนใหม่แล้วก็จบโน้ตสุดท้ายด้วยสาย4ช่องที่4ครับได้สาย3ช่องที่4แล้วก็เข้าท่อนร้องนะครับไม่ยากครับไม่ยากโน้ตมีอยู่ไม่กี่โน้ตแต่ว่าเขาเล่นซ้ำไปซ้ำมาจะเกิดทำให้เรางงได้นะครับโน้ตมีประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็น แบบของจริงเขาจะดีดโน้ตละ2ทีนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนโน้ตดูช้าๆนะครับก็คือเราจะดีดลงขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนโน้ตครับนะครับก็ลองฝึกกันดูว่าหนังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆทุกคนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้